สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ผม อยู่ที่โคราชนะครับอยู่ที่อำเภอด่านขุนทดนะครับอยู่ที่ตำบลหนองกาดนะบ้านหนองหันนะตำบลหนองกาดอำเภอด่านขุนทดใช่ด่านขุนทดนะครับเพื่อนๆพี่ๆป้าๆน้าๆ นะครับอยากเชิญชวนทุกคนนะปลูกสะเดาครับสะเดาถวายนะครับสะเดาที่ออกนอกฤดูแล้วก็เก็บเกี่ยวได้นานนะสะเดาถวายพันธุ์ขาวผ่องครับหมู่บ้านนี้นะครับเนี่ยอีก100เมตรเลี้ยวซ้ายเนี่ยปลูกกันทั้งหมู่บ้านครับเลี้ยวซ้ายเนี่ยปลูกกันทั้งหมู่บ้านเลยดูดิฮะที่ปลูกอย่างอื่นเขาก็ไม่เขาทำสะเดากันมานานเลยนะผมเพิ่งเคยเจอนี่นะครับหมู่บ้านที่ปลูกสะเดาเฮ้ยเดี๋ยวไปทางไหนกันแน่นะเดี๋ยวไปทางนี้หรือเปล่าอีก400เมตรเลี้ยวซ้ายน่าจะไปทางนี้ผมจำผิดอันนี้ขากลับนะครับผมมาซื้อต้นพันธุ์นะครับต้นพันธุ์สะเดานะครับพอดีผมมาส่งท่อนพันอ้อยนะครับที่อำเภอบัวลายนะครับจอดนครศรีมาโคราชนะครับก็คือผมก็เลยเอามาอีกอำเภอนะครับเป็นอำเภอด่านขุนทดนะครับอีกอำเภอ2อำเภอนะก็มาซื้อกิ่งพันธุ์เสาเนี่ยครับอีก600เมตรเลี้ยวซ้ายอันนี้ก็สวนนึงนี่ครับสะเดาพันขาวผ่องนะครับสะเดาถวายมันพันขาวผ่องนะครับดูดิครับเต็มเลยเนี่ยข้างทางใช่หมดเลยครับเนี่ยโอ้โหต้นใหญ่ก็มีครับเขาบอกว่าปลูกกันมาตั้งแต่คนเฒ่าคนแก่ก็พากันปลูกแล้วว่างั้นนะครับถามป้าคนที่ผมมาซื้อต้นพันนะครับผมเจอแกใน Facebook นะครับในกลุ่มของพวกสะเดาก็เลยมีโอกาสนะก็เลยตั้งใจมาซื้อเลยเพราะว่ามาแล้วแกแถมให้นะแล้วก็เราได้เลือกนะเราได้เลือกกับมือเลยเรามาเห็นของจริงเนี่ยบ้านนี้ก็ปลูกเนี่ยบ้านนี้ก็ปลูกใช่ไหมเยอะเลยนี่ครับนี่ฝั่งซ้ายนี่ฝั่งขวาก็ปลูกอีกนี่โหนี่ต้นใหญ่เลยครับเนี่ยดูดิครับก็แต่งกิ่งสวยงามเลยนะครับเขาบอกว่าเขาจะมีพ่อค้ามารับนะครับจากกรุงเทพนะมารับไปเป็นตันนะฮะรับไปใส่รถไอ้กระบะเป็นตันเลยครับบรรทุกสะเดาอะนะครับยอดสะเดานะดอกสะเดาไปเป็นตันเลยนี่ทุ่งเลี้ยงไอ้วัวเลี้ยงสัตว์บ้านหนองหันนะครับตำบลอะไรลืมแล้วตำบลที่บอกไปเมื่อกี้เนี่ยดูดิครับปลูกเยอะมากครับดูสะเดาโอ้เริ่มก่อนก็มีผลผลิตเก็บก่อนเนี่ยเยอะมากเลยนี่ก็สะเดาครับหน้าบ้านข้างบ้านทุกหลังแทบจะมีสะเดากันทุกบ้านเลยเนี่ยเลี้ยวซ้ายแล้วเลี้ยวขวานี่ครับนี่ก็ปลูกสุดยอดเลยโอเคนะครับก็เป็นสะเดาก็เป็นหมู่บ้านนึงนะที่แปลกมากก็คือปลูกสะเดากันทั้งหมู่บ้านนะครับก็น่าจะแบบว่าเวลาพ่อค้ามาซื้อแล้วมีไม่พอนะก็แบบสมาชิกพวกชาวบ้านพวกญาติพี่น้องก็เลยปลูกเพิ่มขึ้นมานะเพื่อให้มันเพียงพอต่อความต้องการนะสำหรับพ่อค้าที่มารับซื้อนะครับช่วงแรกๆก็ได้ราคาดีช่วงที่ออกใหม่ก็น่าจะช่วงกันยานะประมาณโลละ120บาทนะครับที่แกเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็ไปเรื่อยๆจนถึงช่วงที่เป็นสะเดาธรรมชาติออกราคาก็จะลงมาประมาณ100ถึง90บาทต่อกิโลนะแต่ก็ไม่ลงไปจากนี้มากไม่ลงไปจากนี้เลยนะครับต่ำสุดที่90โลละ90นะครับ
ซึ่งก็เป็นราคาที่โอเคนะถ้ามีถ้าเรามีสวนสะเดามีต้นสะเดาเยอะขนาดนี้นะครับก็อยู่ได้เลยนะครับเพราะว่าด้วยการเก็บเกี่ยวค่อนข้างนานนะครับกันยาตุลาพฤศจิกาธันวามกราโอ้จนนู่นแหละครับก่อนถึงหน้าร้อนน่ะก็เก็บไปได้หลายเดือนเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นสะเดาถวายก็คือมันออกนอกฤดูและออกยาวนานนะครับ6เดือนนะเป็นอย่างต่ำนะครับสะเดาแต่ผมที่ซื้อมาเนี่ยก็คือสะเดาพันธุ์ขาวผ่องนะครับเป็นสะเดาถวายมันพันธุ์ขาวผ่องนะครับซึ่งมันจะออก6เดือนแต่ถ้าเป็นสะเดาถวายยอดแดงเนี่ยคือมันจะออกแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆแล้วก็หายไปเลยนะแกก็เลยแกแถมไอ้นี่มาให้ผมด้วยไอ้สะเดาจืดสะเดาจืดที่เป็นสะเดาที่ออกตามฤดูกาลทั่วไปแต่มีรสจืดมีแค่กลิ่นสะเดาแต่ว่ามันมีรสชาติจืดแกแถมผมมาอีก2ต้นแต่ส่วนไอ้ต้นที่เป็นสะเดามันถวายแกแถมผมมาเท่าไหร่5ต้นหรือเท่าไหร่นี่แหละก็อีก400เมตรเลี้ยวซ้ายไปยังรูราเวิร์ดนอนหนูมอมา4014บ่าย2โมงกว่าแล้วนะเกือบบ่าย3ผมถึงบ้านน่าจะตีไปเลยขับรถ4ชั่วโมงนู่นละค่ำมืดนะทุ่มครึ่ง2ทุ่มนู่นแหละเพราะว่าเลี้ยวซ้ายไปยังรูราเวิร์ดนอนหนูมอมา4014แล้วกลับรถน่าจะ2ทุ่มโอเคครับก็พาชมบรรยากาศครับของอำเภอด่านคุณทศนะตำบลขับต่อไปบนรูราเวิร์ดนอนหนูมอมา4014อีก4กิโลเมตรภูมิศาสตร์ของแถบนี้เป็นแบบนี้นะครับของอำเภอด่านคุณทศนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แต่ไม่รู้ว่ามันทั่วไปหรือเปล่าเพราะว่าพื้นที่ของโคราชแต่ละอำเภอนี่กว้างมากนะครับกว้างเป็นแบบบางอำเภอนี่กว้างเป็น100ตารางกิโลเมตรเลยนะครับขี่รถข้ามอำเภอกันใช้เวลาเป็นชั่วโมงเนี่ยของโคราชเป็นจังหวัดที่กว้างมากโอเคนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเป็นพืชตัวเลือกอีกทางหนึ่งนะครับของพ่อแม่พี่น้องนะครับเผื่อใครสนใจจะปลูกสะเดาถวายนะครับก็ติดต่อสอบถามมาที่ผมได้เพราะว่าที่ผมเลือกมาซื้อกับแกนะครับเพราะว่าต้นพันธุ์แกใหญ่แล้วก็ขายราคาที่ไม่แพงมากแต่คุณภาพนะครับได้คุณภาพไม่เอาไอ้ต้นเล็กๆลากไม่ออกไปขายให้ลูกค้าโอ้แกผมโดนมาครับผมไปซื้อของเจ้าหนึ่งกิ่งเล็กๆกิ่งเล็กกว่านิ้วก้อยยังให้ยังขายให้ผมแล้วก็ลากก็ไม่มีมาปลูกผมซื้อทั้งหมด20กิ่งฮะ25กิ่งรอดทั้งหมดอยู่8กิ่งฮะเพราะถามว่าทำไมถึงไม่รอดเพราะว่ามันไม่ออกลากมาฮะตุ้มตอนอะเขามันไม่ออกลำหนอกนิดเดียวเขาก็เอามาขายให้ผมแล้วอ่ะโอ้โหผมจริงๆแล้วการขายท่อนพันธุ์มันต้องระบบรากมันต้องดีก่อนอะไรดีก่อนถึงจะส่งให้ลูกค้าใช่ไหมมันต้องให้เขาเอาไปปลูกแล้วมันมีสิทธิ์ที่จะรอดบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคครับผมถ้าใครสนใจสะเดาก็ลองสอบถามผมมานะผมก็จะแนะนำเบอร์โทรของป้าแกให้นะครับโอเคนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับกับขอตัวเดินทางกลับก่อนนะครับสวัสดีครับ